นักวิทยาศาสตร์ถ่ายภาพหลุมดำได้ยังไงสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันว่านักวิทยาศาสตร์ถ่ายภาพหลุมดำที่แสนลึกลับนี้ได้ยังไงหลุมดำคือวัตถุที่มีแรงโน้มถ่วงมหาศาลแม้แต่แสงยังหนีออกมาไม่ได้การถ่ายภาพหลุมดำจึงเป็นเรื่องยากมากแต่ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและความร่วมมือระดับโลกนักวิทยาศาสตร์ก็ทำสำเร็จมาดูกันว่าพวกเขาทำสำเร็จได้ยังไง 1. ใช้กล้องโทรทัศน์พิเศษกล้องโทรทัศน์หรือ Event Horizon Telescope หรือ EHT ประกอบด้วยกล้องโทรทัศน์วิทยุหลายตัวทั่วโลกทำงานร่วมกันเหมือนกล้องโทรทัศน์ขนาดยักษ์เท่าโลก 2. เชื่อมต่อสัญญาณข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์แต่ละตัวนั้นถูกส่งมาประมวลผลรวมกันทำให้ได้ภาพที่มีความละเอียดที่สูงที่สุดและ 3. ถ่ายภาพหลุมดำกล้อง EHT นั้นมุ่งเป้าไปที่กาแล็กซี่ M87 หรือไกลจากโลกของเราถึง55ล้านปีแสงในที่สุดก็สามารถที่จะถ่ายภาพหลุมดำมวลมหาศาลที่กาแล็กซี่ M87 ได้สำเร็จภาพหลุมดำเผยให้เห็นวงแหวนสว่างที่เกิดจากสสารหมุนวนเข้าหาหลุมดำตรงกลางนั้นเป็นเงาที่ดำสนิทนั่นก็คือขอบฟ้าเหตุการณ์เป็นจุดที่ไม่มีอะไรหลุดออกมาได้ซึ่งความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของเทคโนโลยีและความร่วมมือของมนุษยชาติซึ่งสามารถช่วยให้พวกเราสามารถเข้าใจในจักรวาลได้มากขึ้นแล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่าการถ่ายภาพหลุมดำครั้งนี้มีความสำคัญต่อพวกเรายังไงบ้างครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามช่องของเราเพื่อติดตามเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับจักรวาลในครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย